มีเรื่องตัวเลขครับมันมีตัวเลขอยู่2ชุดที่น่าสนใจและคิดว่ามันน่าจะน่านำมาพิจารณาคือ49กับ51ครับผมก็ตีเป็นถ้าเป็นตัวสัญลักษณ์ก็เป็นบวกกับลบด้านตรงข้ามแล้วก็ตรงกลางของด้านตรงข้ามไอตัวตรงกลางเนี่ยมันก็ระหว่างบวกกับลบเนี่ยก็ไม่มีนะมันมีแต่มันมองไม่เห็นทีนี้เดิมโดยธรรมชาติทำความเข้าใจเนี่ยบวกกับลบเนี่ยมันอยู่ด้านตรงข้ามแล้วมันก็คู่กันมาตลอดแต่ล่าสุดเท่าที่สังเกตนะครับไอ้ตัวลบอ่ะบางทีมันก็กลายเป็นบวกไอ้บวกมันก็กลายเป็นลบหนักๆเข้าทั้งบวกและลบและลบหรือบวกไม่รู้จะกลายเป็นอะไรมันพ่วงพันพัวพันผมก็เลยมาสรุปทั้งเชิงสัญลักษณ์ในความเป็นบวกกับลบแล้วก็51กับ49 51กับ49เนี่ยว่าแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นแค่อยู่ค่าเดียวนี่แหละครับดูเหมือนว่า51มีมากกว่า1 49มีน้อยกว่า1เหมือน51จะชนะแต่หนักๆก็เดี๋ยว49ก็จะได้ไปหรือแม้49ดูเหมือนแพ้ก็จะชนะอะไรประมาณนี้หนักๆประมาณนี้หรือไม่ชนะทั้งหมดเลยหรือชนะทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้หมดไปด้วยกันได้หมดทีนี้นั่นแหละก็อยากจะให้คุณช่วยเล่าให้ฟังตารางเล่นหวยบอกว่าเนี่ยจะออกหัวออกก้อยวันนี้จะออกตัวไหนวันนี้51กับ49งวดนี้อะไรทำนองนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นหลักคิดวิธีคิดส่วนบุคคลก็ว่าได้นะว่ามันจะเข้าแก๊ปกันไหมแล้วพูดถึงกรอบโลกไปนี้ก็แล้วกันกรอบโลกใบนี้นะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ลองใช้เราใช้ว่า imagination แบบกว้างๆไกลๆถ้ามันอยู่ไกลตัวเรานะครับไปนอกตัวเราอย่าลืมนะว่าเรากำลังยืนพูดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าขีดเส้นลองจีจูดเส้นแหวงเส้นแหวงจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันแบ่งมันซ้ายขวาออกตกมันจะมีว่ามหาอำนาจตะวันออกตะวันตกอันนี้เขาชิงอยู่แล้วเขาชิงทงกันอยู่แล้วตรงนั้นนะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสนยานุภาพเรื่องของการค้าขายเรื่องเทคโนโลยีเขาชิงกันอยู่แล้วล่ะครับและรวมทั้งการที่จะดึงดูดประชากรข้ามฝั่งต่างๆนานมันเป็นแนวคิดของเขาอยู่แล้วล่ะตรงนั้นด้วยเทคโนโลยีนะฮะเราบ้านเราทีวีคำว่าเราแปลว่าบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับหรือบางทีจะบอกว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันให้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคำว่ารุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านะคำว่ารุ่นเก่าก็คือรุ่นอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับนาทีนี้ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะมีอยู่51%ทุกชนชาตินะไอ้รุ่นใหม่เนี่ยมันมีเติบโตขึ้นมา49%ไม่นานนักก็จะเป็น50แล้ว51ต่อไปเพราะว่าการเจริญเติบโตของมนุษย์ในรุ่นต่อไปมันก็เพิ่มขึ้นส่วนฝั่งอนุรักษ์มันจะน้อยลงเราคิดถึงอายุของผู้คนตรงนี้เอาไว้เป็นหลักในหลักคิดในวันนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงว่าถ้าบอกว่าเป็นบวกเป็นลบคิดบวกคิดลบก็คงอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วไปที่ผ่านมาเยอะแยะมากครับคิดบวกคิดลบpositive thinking negative thinking นะส่วนหนึ่งต่อมาก็เป็นหลักสูตรที่เราเรียนกัน NLP ยังไง LNP N ฮะ nature neuro NLP ก็สั่งสอนกันมาหลักจิตวิทยาฝั่งตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาบ้านเมืองเราโอ้โหมาครอบงำเยอะแยะมีโคชเชอร์โคชชิ่งกันแล้วแต่
กลุ่มนี้จะผลักดันให้รวย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 แสนรวยเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับกลับมาถึงตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับว่าฝั่งอนุรักษ์ยงตั้งแต่ไหนๆมาแล้วแต่มีความเป็นมนุษย์อนุรักษ์มาเรื่อยแหละครับมนุษย์มาจากไหนก็ไม่รู้สนใจมากมาเดิมก็ 100% นะครับคนนั้นเกิดมาก็รุ่นใหม่ก็ 1% ขึ้นมามันมา 100% ก็ลดลงแล้วลงเหลือนาทีนี้ซีโร่เนี่ยความคิดบวกมันยังมีอยู่ 50% นะครับความคิดในแนวอนุรักษ์ของเก่าก็แล้วกันจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนิยมที่มันผ่านกันมาไอ้นาทีนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาผ่ากลางจึงมีการปรับเปลี่ยนได้ในการที่จะชำระชาล้างกันและกันในรูปแบบของความคิดและการกระทำต่อๆไปเท่าที่เห็นทุกวันนี้ในเรื่องของการอำนาจนะฝั่งตะวันออกตะวันตกก็แย่งกันที่แม้แต่ในแต่ประเทศเดียวประเทศหนึ่งนะก็แย่งกันอยู่เวลาเนี้ยนะตะวันตกเนี่ยเห็นได้ชัดนะอำนาจตะวันตกเห็นชัดที่เขาเลือกตั้งประธานาธิบดีกันโดยถ้าหากว่ามีการติดตามข่าวสารแล้วนะครับเขาก็จะมีผู้เชื่อว่าจะได้ 100% หรือว่า 99% ในของเก่าของใหม่ของใหม่แม้แม้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะมาถึงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็มา 51% แต่ประธานาธิบดีคนเก่านะฮะได้แค่ 49% ต่างกันอยู่นิดเดียวทีนี้ไอ้ของเก่าเนี่ยแล้วประธานาธิบดีคนเก่าเขาก็ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งคนในครอบครัวตระกูลเขาก็มาวิจารณ์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะคนปัจจุบันเขานั่งอยู่ตรงนั้นมัน 3-4 ปีแล้วในฐานะประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดี4ปีแล้วนะครับนี่พอเวลามาเจาะลึกแล้วคนนี้แพ้ไม่เป็นคล้ายๆกับทางการแพทย์เขาบอกว่าอะไรมาเนี่ยมันขึ้นนะเขาบอกว่าโรคอะไรนะไบโพล่ามันขึ้นพอเวลามันขึ้นไปโอ้โหทำไมพอใจเราทุบนั่นตีนี่เอาเล่ตุ้มเป้เลยใครก็ตามทีมันคือมาเนี่ยมันขึ้นมาโรคชนิดนี้ทางการแพทย์เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้โดยง่ายนี่เป็นต้นงั้นมาเนี่ยเวลามันขึ้นประเภทนี้จะเอาชนะดูเด็ดดูดันค่อนข้างจะมากแปลว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเอาเถอะมาถึงวันนี้มันกำลังแชร์กันอย่างรุนแรงคำว่าแชร์กันนี้ถ้าหากผมจะทำเป็นภาพนี้ให้ดูนะฮะมันแชร์กันระหว่าง51คือของเก่านะกับของใหม่แชร์อยู่ถ้ามันแชร์กันถ้าเป็นควอนตัมก็จะเป็นอย่างนี้จะเริ่มตรงไหนก็ได้ครับเริ่มแบบนั้นก็ได้อยู่เงี้ยนะเป็นลักษณะควอนตัมมันจะปรับเบรกกัน51 49จะปรับเบรกกันอยู่เงี้ยดูให้ดีมันจะกลายเป็นแม่เหล็กนะมันจะกลายเป็นแม่เหล็กโลกนะครับดูให้ดีนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กโลกนะครับดูให้เป็นรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นรูปแบบจะเป็นอย่างนี้แล้วจะหมุนก็สู่ตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจะหมุนก็สู่ตรงกลางเนี่ยแม่เหล็กโดยเชื่อมากนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมุนก็สู่ตรงกลางฝั่งซ้ายนี่ก็เหมือนกันตรงนี้นะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาเรียกว่าควอนตัมเรลิตี้ควอนตัมเรลิตี้เรียลไทม์มันมีภาษาใหม่นะที่ได้ยินกันมาตัวล่าสุดเลยนะว่าควอนตัมเวกแวร์นะคำนี้น่าจะโอเคที่สุดเพราะว่าตรงกลางมันเป็นจะเป็นเวกแวร์ตรงกลางถ้าหากว่าลุงจะเอามือสองข้างลบไปเลยนะครับไอ้ตรงกลางตัวนี้ที่ไม่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบตรงนี้ไม่มีทางเลยครับไอ้ตรงกลางมันจะเป็นตัวแชร์สำหรับตัวลุงจะบอกว่าตรงกลางนี่คือตัว PE พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยตัวนี้โดยเนื้อแท้เนี่ยมันไบรเวชั่นมันจะออกมาข้างๆมันอยู่มาตรงนี้มาตรงนี้มันไม่สามารถล้ำกันได้สิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับจะล้ำไม่ได้เลยถ้าเป็นแม่เหล็กก็ด้านที่3ของแม่เหล็กถ้าเป็นแม่เหล็กนะฮะฝั่งซ้ายนี่ก็ตัวคนแม่เหล็กก็คือ S กับ N นะฮะตัว N S
ม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้นะฮะแม่เหล็กเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะเหนือใต้เหนือใต้มันจะเป็นในทุกที่จะทางนี้เหนือก็ได้ทางนี้ใต้ก็ได้ทางนี้เหนือก็ได้ถ้าเป็นแม่เหล็กคือมันเป็นในทุกที่แม่เหล็กตรงนี้เป็นเหนือก็ได้ฉีดไปอย่างเงี้ยโทษครับเนี่ยเป็นเหนือก็ได้แม่เหล็กตรงนี้ก็เป็นใต้ก็ได้มันทุกมุมเลยไปทุกโครงข่ายเลยนะตรงนี้มันพันกันอยู่จะเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กของดาวฤกษ์หรือแม่เหล็กของหลุมดำก็ได้นะครับหลุมดำของกาแล็กซี่มันได้หมดหรือในหนึ่งบอกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองไม่มีผิดพ้นนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้ในรูปแบบของมันเองนะครับของเด็กจังหวะนี้ครับคุณลุงไปรู้ได้ยังไงเขารู้ได้เนี่ยภาษาเขาใช้ภาษาคุณลุงรู้ได้นี่รู้ได้เอาคำว่าเขารู้ได้ก็แล้วกันเขารู้ได้ก็โดยการผ่านเครื่องมือพวกคอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กส่งไปขยายมันจะมองเห็นนะมันจะเห็นไบเวชั่นเห็นอะไรต่างเขาเห็นดวงดาวในกาแล็กซี่ก็เช่นเห็นแบบเดียวกันแต่ทางฝั่งลุงจะเห็นได้โดยจิตจิตคือความสว่างกบุญบุญจะเห็นได้โดยจิตได้โดยจิตวัดได้ด้วยความรู้สึกใช่พอเวลาจะมาแปรผันออกมาอธิบายขยายความผ่านจอในขณะนี้ก็มาผ่านความรู้สึกตัวเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้สึกเป็นตัวความตัวยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้นะมันรู้มันไม่ใช่รู้แบบคิดเองฟีลลิ่งนี่มันโต้ตอบตัวเราเองมันก็สามารถผสมผสานกันได้ทำให้เรานำเสนอทำให้ลุงนำเสนอผ่านไอ้ตรงนี้ขึ้นมาได้ลองใช้ความเป็นส่วนตัวบุคคลนะฮะเข้ามาพี่นักสิ่งแบบนี้จึงจะเข้าใจอ้างอัตราไม่ได้เพราะว่าตำรามาตัวนี้ไม่ถึงไม่มีทางถึงได้เลยตำราเล่มไหนก็ตามทีมาไม่ถึงลุงเลยบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นั่นเองครับเชิญขออนุญาตนะตรงนี้จะไวไม่ได้เลยคุณมันเพราะว่าภาษาเวลาพูดประโยคเดียวกันมันแทบจะเป็นเนื้อเกณฑ์เดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าคนฟังไม่ทันเพราะว่าเขาจะรู้ไม่ได้ได้ยังไงในเมื่อเขาพูดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากหรือไม่จะเป็นอาจจะบางทีเข้ามาปะปนอยู่ถึงแม้อาจจะบางทีภาษานี้ก็เป็นภาษาเขาที่บอกว่าใช่แต่ลุงมาบอกว่าได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยของเขามันวัดได้ด้วยอุปกรณ์วิทยาของลุงเนี่ยวัดได้โดยจิตผ่านความรู้สึกยืนยันและคอนเฟิร์มได้ด้วยความรู้สึกถูกต้องครับเรื่องดิสเพลย์โชว์เนี่ยมันจะต่างกันเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยถ้าเท่าที่สังเกตคุณลุงใช้ภาษาคำว่าวัดด้วยวัดด้วยตัวจิตกับผ่านความรู้สึกเนี่ยกับเขาวัดได้ด้วยอุปกรณ์โอเคนะครับตัวเชื่อเฉื่อยอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ก็คือภาษาทั้งคู่แหละตัวที่จะชี้วัดสุดท้ายอ่ะคำว่าเขาถึงนั้นลุงจะวัดยังไงเข้าถึงคือยังไงสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจตังมันรู้เฉพาะตนจริงๆเรื่องนี้มันเป็นข้อจำกัดจริงๆนะเป็นยูนิคเลยต้องแสดงได้ลุงถ้าแสดงได้ก็ต้องออกมาทางผลงานอย่างเช่นว่าไอ้พลังงานนี้มีจริงไหมลุงก็พยายามถอดชดเหมือนว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงของลุงของที่เวลาทำแสงอย่างตรงนี้นะครับแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงอย่างเงี้ยแต่ต้องลุงทำนะซ่อนอยู่ในเสียงของลุงจะเป็นเสียงอะไรก็ได้ตบมือก็ได้ครับหรือจะเป็นเสียงเคาะระฆังละครั้งได้หมดพลังงานโมชั่นมันได้หมดนะฮะซ่อนอยู่ในเสียงแล้วซ่อนอยู่ในตัวเองนะฮะก็คือโบกมือย่อยๆเนี่ยแล้วท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้สึกได้โดยสบายๆนะครับแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ลุงเวลามาใช้สื่อสารจริงคือจะบอกว่าเป็นไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนี่เองแต่โดยเนื้อในมันคือพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเอาตัวนี้มาใช้ได้มันก็จะเป็นไบเวชั่นออกมาเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับมาฟังมุมนี้เนี่ยผมก็ฟังถ้าผมเป็นคนอื่นมาฟังลุงกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยที่ผมพูดถึงว่าแสดงออกได้สามารถที่จะใช้ได้ลุงมาบอกมาเคาะขันกับเปิดไฟเนี่ยจริงๆมันก็เป็นที่เรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพลังงานตรงนี้แหละครับพลังงานที่รู้จักกันทั่วๆไปในโลกก็คือพลังงานที่มาจากฟอสซิลคือเกิดจากการเผาไหม้น้ำมันใช่ไหมครับพลังงานที่มาจากน้ำกักน้ำมาไว้ให้น้ำมันเคลื่อนที่ไปซะมันก็เป็นพลังงานที่มาหมุนใบพัดมันหมุนเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้ามาใช้กันหรือแม้แต่พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ความร้อนกับแสงมันสิ่งเดียวกันนะที่เขาบอกโซลาร์เซลล์
ันนั้นก็สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทำออกมาได้โดยวิ่งโซล่าเซลล์นะฮะณวันนี้มันทำได้อย่างมากแต่พลังงานที่ลุงพูดถึงมันเป็นพลังงานของจิตโดยตรงสำหรับตัวบุคคลที่มันเกิดขึ้นเวลาใช้มันใช้เวอร์ไวเวฟมากกว่ามันใช้ได้กว้างขวางใหญ่โตมากกว่าสุดท้ายแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่วนย่อของโลกเพราะตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นแม่เหล็กมาได้นี่ตัวแม่เหล็กตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์บางทีนานๆเข้าลุงจะพูดคำว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตอาการของโรคใดๆทั้งหมดของมนุษย์ได้เนี้ยพิชิตอาการลุงครับลุงกำลังจะบอกว่าควอนตัมไมโครอัมเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์จะมายอมรับภาษาเขาคำว่าไมโครอัมนะแต่ควอนตัมจริงมันหยุดไม่ได้มันจะมีความถี่มันจะผ่านตัวกลางเขาก็ได้แค่ผ่านตัวกลางอธิบายควอนตัมมันหยุดไม่ได้ไอ้พวกความถี่ 5G 6G เนี่ยควอนตัมทั้งนั้นน่ะควอนตัมคอมพิวเตอร์พิวติ้งเนี่ยหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาถึงวันนี้มันจะไปถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นควอนตัมตัวนี้มันมาเพราะว่ามันจะมาทำลายอะไรมันจะมาทำลายแม้กระทั่งชั้นบรรยากาศเพราะคลื่นนี้มันจะเล็กมากไม่สามารถที่ทำให้อะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนเนี่ยมันรวมตัวกันมันถึงขนาดนั้นไหนโอ้ยมันความแห้งแล้งเนี่ยนอกจากที่มันจะเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือตัวควอนตัมนี่นะครับที่จะมาทำให้ความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะปริมาณน้ำฝนมันจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยเต็มทีเพราะไอ้ตัวคลื่นตัวนี้มันจะมาทำให้มันจะมาป้องกันออกซิเจนกับไฮโดรเจนเกาะกันโดยธรรมชาติตัวนี้อันตรายมากๆที่สุดแล้วล่ะครับนะเชื่อว่าอันตรายมากๆไม่เป็นไรหรอกครับไม่ว่าอันตรายก็ตามทีไอ้พลังที่เชื่อมั่นนะครับว่ามนุษย์ค้นพบเนี่ยมันจะเหนือกว่านะที่จะมาทำให้อย่างเช่นกรณีที่มันร้อนแรงก็สามารถทำให้ฝนตกออกมาได้อย่างเงี้ยนะหากว่าฝนตกมีมากปุ๊บมันก็สามารถสลายไม่หยุดฝนได้หรือพายุก็ตามทีมันมามากก็สามารถที่จะกรอบหรือว่าหยุดมันได้นะโดยหลักการโดยวิธีการไม่ใช่หลักการมันเป็นวิธีแล้วแต่มันสามารถใช้ได้แล้วประมาณนั้นครับคุณลุงกำลังจะบอกว่าที่เขาพิสูจน์ได้ด้วยอะไรก็ตามที่เขาสร้าง 5G 10G เนี่ยมันเป็นประโยชน์สูงสุดในเชิงของวิทยาการแต่ว่ามันจะเป็นโทษในเชิงธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ทำลายด้วยถูกต้องที่ลุงค้นพบหรือเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือให้ประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ธรรมชาติถูกต้องโดยเนื้อภาษาเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่พอทำไมมันสุดขั้วต่างกันขนาดนั้นล่ะครับลุงแล้วเราจะเลือกอะไรนะครับทีนี้เทคโนโลยีเราก็อยากจะสะดวกสบายตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเราถูกทำลายก็ต้องเข้ามาหาตัวเราให้ได้ศึกษาตัวเราเองกายใจจิตนี่เองต่อไปนี้นะครับคนนั้นก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารจริงๆสงสารจริงๆเพราะมันจะมารับมาเบรกมากระทำกับมนุษย์ได้อย่างความคิดนี่วิปริตมากความคิดแบบว่าไบโพล่าวิปริตมากนะครับกับขั้วแบบทันทีใดเหมือนกันทำนองเนี่ยถ้าหากโมโหก็ปี๊ดทีเดียวอะไรก็ขวางหน้าพังหมดเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลข5149อ๋อบริบทของโลกนะนาทีนี้ถ้าพูดถึงว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยเวลานี้มันแชร์กันแล้วนะครับมันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่าไอ้คนรุ่นเก่าก็รักษาของเดิมมา 100% จะกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้เป็นพันปีนะฮะทีนี้มันลดเหลือร้อยลงไปในที่สุดถ้าประมวลเองนะครับประมวลไม่มีตัวเลขในการที่ทำงานวิจัยเดี๋ยวคนนี้ไม่มีทางเด็ดขาดลุงประมวลเองก็แล้วกันนะว่าความคิดของมนุษย์โลกใบนี้ทุกๆประเทศมันจะรักษาของเก่าอยู่ประมาณ50-50%แต่ของใหม่เนี่ยมันพัฒนากันมาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เทคโนโลยีต่างๆนะมันเข้ามาถึง49แล้วนาทีนี้มนุษย์นะความคิดระหว่าง51-49กำลังบล็อกกำลังเบรกกันเหมือนกับควอนตัมครับกำลังต่อสู้กันอยู่นะบ้านเราดิชัดเลยนะบ้านเรานาทีนี้ครับนี่คือเรื่องมนุษย์นะครับใช่ตั้งแต่ยอดพรีเมียร์สถานพรีเมียร์ใช่เลยนะครับใช่เลยลุงก็เลยจะบอกว่ามันไม่มีตัวแบ่งแล้วตอนนี้มันเหมือนมันกลืนเป็นเนื้อเดียวแล้วลองมาคิดดูว่าเทคโนโลยีเวลามันปูพรมมันไม่มีจุดแบ่งกันแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นตัวกลางให้กับมนุษย์สื่อสารได้ทั้งโลกเลยนะครับแล้วจากคลิปที่แล้วลุงก็กำลังจะบอกกันว่าหมายถึงว่าตัวธรรมชาติเองเช่นเดียวกันคือโคโรนากับพายุเนี่ยกลืนกินทั้งโลกแล้วเหมือนกันแน่นอนโคโรนามันก็ติดตัวมนุษย์มันก็คือโคโรนาไปเลยแล้วครับเป็นมนุษย์ไวรัสไปแล้วใช่มนุษย์ไวรัสไปเลยแหละครับพายุก็กินทั้งโลกแล้วกินกันทั้งซีกโลกเลยทั้งสองด้านเลยจากตะวันตกตะวันออกมันยิ่งใหญ่มาก
ทีนี้ฝั่งเราบ้านเรามันอยู่ตรงกลางระหว่างกลางระหว่างอะไรล่ะกลางก็ว่าได้ก็ดูเป็นอย่างนั้นนะลุงเพราะว่าไทยเนี่ยไม่โดนพายุแล้วไวรัสก็กินไม่ลงใช่มันก็มาประกอบกันแล้วภูมิศาสตร์ของประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการแชร์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกใช่ใช่เลยใช่เลยเราในฐานะที่อยู่ตรงกลางเราจะไม่บี้แบนหรอครับคุณลุงก็เพราะนั้นต้องทำความเข้าใจซะตอนนี้ก่อนที่จะบี้แบนไงแต่ถ้าหากไม่เข้าใจแน่นอนถูกบีบถูกกัดแน่นอนครับลุงกำลังจะบอกว่าอัตราส่วนการปิดบัตรมันจะเข้มข้นถึงระดับเชื่อเฉือนกัน 1% 2% ใช่ในระหว่างเข้ามาระหว่าง 50-50 เนี่ยจะเป็นการแตกหักคือมันจะเป็นแอคอินเตอร์แอคชั่นสุดท้ายแล้วนี่มันใกล้เต็มทีแล้ว 50-49% มันใกล้กันมาแล้วสังเกตไปนะครับแต่ละประเทศพูดถึงแอคทิวิตี้ของมนุษย์ความคิดความการกระทำของมนุษย์จะมาลักษณะอย่างนี้ถ้ามีการประมวลผลในรูปแบบของวิเคราะห์ตามแนวทางของลุงนะเชิญครับวิเคราะห์สัก2ประเด็นนะฮะถ้าหากว่าไบเดนชนะก็ได้อย่างนึงถ้าเป็นทรัมป์ได้คือทรัมป์ตอนนี้เป็น49แล้วเริ่มเวลาถอยนับถอยลงเนี่ยถึงเดือนมกราธันวามกราน้ำลงไปเรื่อยก็ดูเป็นรอง49ในขณะเดียวกัน49ก็ดิ้นสุดขีดดิ้นสุดขีดเหมือนกันครับใช่แล้วดูท่าทางการดิ้นเนี่ยอดีตมีการดิ้นแบบนี้มาแล้วลุงแล้วก็พลิกได้ด้วยถ้าทำมาละลุงในโลกตลาดโลกนี่นะครับผมว่าถ้าไบเดนมาเนี่ยโอกาสสงครามเกิดสูงทรัมป์มาเนี่ยสงครามจะเป็นไม่ใช่สงครามรูปแบบการทำลายแต่เป็นเศรษฐกิจนี่คือในตลาดโลกที่เขาวิเคราะห์กันใช่ไหมใช่ครับไบเดนนี่คือน่าจะพาไปสู่สงครามโลกแน่ๆนะครับนะถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าเรามาพูดคำว่าเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับรีพับลิกันเนี่ยก่อสงครามภูมิภาคได้มากกว่าตามประวัติแล้วพอสงครามจะเป็นสงครามอิรักก็มาจากรัฐบาลรีพับลิกันส่วนเดโมแครตเชื่อว่าไม่มีใช่ไหมนี่เราพูดถึงโครงสร้างรัฐบาลนะไม่ใช่โครงสร้างนากรนายขอนะครับอย่าลืมว่าการที่เกิดสงครามเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวสั่งการไม่ใช่เด็ดขาดมันมีตั้งเยอะแยะอเมริกาก็ใช่ไหมมีทั้งรัฐสภามีทั้งฝ่ายความมั่นคงนะอะไรเขาเรียกว่า FBI คนนี้นะครับแล้วก็อะไรกัน CIA เนี่ยตัวหลักเลยแหละครับตรงนี้นะโอ้ยเขาประมวลมากครับตรงนี้แต่ที่สุดแล้วพอเวลาถึงนั้นทุกคนต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยนะฮะขอปุ๊บแล้วเจ้าประธานเรือเขาจึงจะกดปุ่มได้สบายๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้คนเดิมอนุรักษ์นิยมมาตอนนั้นกดผมไปตามอะไรไปตามอารมณ์เนี่ยซวยเลยเนี่ยตรงนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะถึงคุณทําล่ะนะตรงนี้นะไม่น่าจะถึงคุณทําคุณทําน่าจะหยุดแม้ว่าจะดิ้นในระหว่าง 49% เวลาจะพยายามดิ้นเองก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับไม่ว่าจะผ่านขั้นตอนไหนก็สุดแต่เขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้วิธีบังคับบัญชาบริหารจัดการประเทศของเขาได้หมดแต่เราก็ติดตามข่าวสารแล้วก็พอวิเคราะห์ไปตามรูปแบบของเราแล้วก็นำมาเสนอผ่านจอบ้านเราทีวีในขณะนี้เพื่อได้กรุณาพิจารณาตามลองดูสิครับว่ามันพอจะไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมฐานะที่เราเป็นคนไทยก็แล้วใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณหลังลำแหงซึ่งลุงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้สื่อสารตรงกลางตรงนี้ลองใช้หลักคิดวิธีคิดพิจารณาถึงแม้ว่าจะสรุปได้ไม่ได้ก็ตามทีแต่ก็วิเคราะห์กันอย่างนี้ดูสิครับว่ามันจะเป็นไปต่อได้ไหมระหว่าง51กับ49ก็รออีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเวลาเข้าไปประธานาธิบดีคุณไบเดนนะฮะ 100% แล้วก็น่าจะเป็นมกราใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับก็รออีกนึงเดือนกว่าๆนะครับก็คิดว่าคงจะลงเอยเดือนกว่าๆเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะนะคนที่มีอำนาจเซ็นแก๊กมันสามารถพลิกครึ่งโลกได้ไหนก็ตำแหน่งล่าสุดที่เกี่ยวกับกระทรวงอะไรสักอย่างกระเด้งไปแล้วกลาโหมครับดูซิมันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งในตัวเองเท่าที่รู้อยู่แล้วว่าไปสั่งปลดอย่างนั้นถือว่ามันโหดระห่ำนะเนี่ยถึงจะระห่ำก็เป็นสแตนบายได้ไม่มีปัญหาหรอกอีกอันนึงจริงๆก็คือคนของเขานั่นแหละครับเพราะว่านายรัฐมนตรีใช่ไหมล่ะก็คือคนของเขาที่แต่งตั้งกันมาทั้งนั้นนะครับสุดท้ายก็แน่นอนมันจะมีคานกันนะครับใช่ไหมเพราะว่าการที่จะทำงานใหญ่ๆระดับเป็นสงครามได้มันต้องมีคานกันนะฮะฝ่ายความมั่นคงก็ต้องแน่วแน่แต่ก็ต้องศึกษากันเป็นไม่ใช่5 ปี 10 ปีนะก็มีเรคคอร์ดกันแต่ละปีขนาดใดระดับ
นะครับในระดับประเทศมาทำหน้าที่เขาศึกษาแต่ต่างแทนแนวทางต่างการที่เขาตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรในเรื่องสงครามเล็กสงครามใหญ่หรือไม่จะเป็นการอยู่เบื้องหลังสงครามแต่ละประเทศรู้กันเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นคุณลุงอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมเราบอกว่าบ้านเขาบ้านเราอันนี้แล้วเราจะไปพูดถึงเรื่องบ้านเขาทำไมโลกใบนี้มันสิ่งเดียวกันนะจะให้อยู่ยังไงใช่ไหมฮะมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเวลานี้ลุงเราจะบอกว่าเขาว่าอย่างนั้นเราว่าอย่างไงใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าหากว่าเราไม่คิดมีแนวคิดเขากับเราเนี่ยแล้วจะไปยังไงต่อมีแต่เขาอย่างเดียวใช่ไหมชีวิตนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมนาทีนี้ลุงกำลังเชิญชวนให้รู้จักคำว่าเราเนี่ยที่ว่าเนี่ยรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่ต้องแพ้ไม่รบก็ไม่แพ้นะไม่ต้องพูดถึงว่าชนะรู้เขารู้เราแล้วก็ไม่แพ้ทั้งสองด้านแหละแล้วก็อยู่ตรงกลางตัวนี้ไม่ว่าจะฝั่ง50อนุรักษ์นิยมมาครองบ้านครองเมืองเราก็ไม่แพ้ไม่เป็นไรหรือจะเป็นของใหม่มาครองบ้านครองเมืองแล้วก็ไม่แพ้ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดต้องเข้าใจได้คุณลุงโอ้โหพูดยากพูดเอ้ยพูดง่ายจังเลยชี้ตรงกลางว่ามันเป็นระดับปุถุชนกับคือมันทำได้ในระดับปัจเจกหรือเปล่าที่ลุงพูดเนี่ยมันไม่สามารถเป็นมหาชนได้ตรงกลางก็ปัจเจกแล้วครับพระศาสดาก็มี1-1นั่นนะครับทั่วๆไปอ่ะใช่ไหมจะมี2ได้กับพระศาสดาของแต่ละศาสนาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันก็หลักคิดเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็คิดในเชิงของคนไทยทั้งเองเนี่ยเวลาเนี่ยคนไทยคนหนึ่งกันแล้วกันอ่ะใครอยากจะตามก็ตามก็ที่นี่เปิดเสมอนะฮะประตูนี้ไม่เคยปิดใช่ไหมครับโอเคนะทั้งหมดก็ตามแสงซะหน่อยครับผมอาจจะลงใจหน่อยครับแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับหายใจจะรู้เองนะครับท่านจะรู้เองครับบริโภคแสงอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าโปรตีนก็เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นนะครับมาถึงวันนี้แสงอยู่เนี่ยรักษาตัวเราโอเคนะขอให้ทำความเข้าใจในนาทีนี้ปัจจุบันนี้ท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตัวท่านนะครับคุณลุงกำลังจะบอกว่าถ้าเรายอมรับการอาบแสงแดดของดวงอาทิตย์ที่ชาวต่างประเทศเขามักจะอาบแดดลุงกำลังจะบอกแสงของลุงก็ไม่ต่างกันหรือเปล่ามันจะเกิดความร้อนขึ้นในตัวท่านด้วยครับแสงกับความร้อนมันสิ่งเดียวกันก็คือมีแค่นั้นเองโดย common sense เราไปอาบแสงแดดก็โดยรับโดยตรงได้ผิวนอกนั่นได้ผิวนอกอันนี้มันเข้าในนะเข้าตาสู่ใจแล้วเนี่ยโดยธรรมชาตินี่คือไม่มีอะไรมาเป็นตัวสกัดกั้นอันนี้มันหน้าจอนะลุงก็ไม่มีอะไรตัวสกัดมันมีแต่แค่อากาศที่มันอยู่ตรงนี้อากาศบ้านท่านบ้านผมก็มีอากาศตัวกลางแต่สิ่งตัวนี้มันทะลุทะลวงอากาศใช่ไหมซึ่งมันเล็กกว่าอากาศพลังงานตัวนี้นะครับมันซ่อนอยู่ในอากาศหรือบอกเล็กกว่าอากาศก็ได้นะครับมันถึงตัวท่านเนี่ยเป๊ะคือตรงนี้เองครับอันนี้คือข้อสรุปที่คุณลุงเขียนบนกระดานแล้วบอกครับว่าเขาใช้คำว่าควอนตัมไมโครอัมใช่เขามองได้เห็นได้วัดได้โดยอุปกรณ์แต่ของลุงเนี่ยพาให้รู้สึกได้ทันทีเลยแหละครับก็คือลุงมาใช้ได้แล้วก็พาคนอื่นรู้สึกตามได้ด้วยใช่มันถึงยุคถึงเวลามันนั่นแหละครับก็สุดแล้วแต่ผู้ที่รับตอนนี้ว่าจะคอนเฟิร์มกลับมาอย่างไรใช่อัตราส่วนในการส่งลุงเนี่ย1:99ได้ไหมเจ็ด8,000 ล้านคนถ้าหากว่าอยู่หน้าจอขนาดนี้ก็สามารถรับได้ทั้งหมดแล้วก็1:99โอเค1%ต่อ99%ครับผมคือผู้รับเนี่ย99%ใช่หรือว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับลุงเนี่ยส่งให้เพียงแค่1%เท่านั้นเอง1%ก็เสมือน100และเกินต่างหากเห็นไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นค่าคงที่อยู่ไหนก็ได้อยู่กับทุกที่ไม่มีเงื่อนไขตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขเลยผมไม่รู้ภาษาไทยนะครับเนี่ยคนที่ไม่ต้องพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเข้าใจในเรื่องของเซนส์ที่มันกระพริบให้คือกระตุ้นให้นั่นเองครับกระตุ้นจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์คุณลุงกำลังจะบอกนี่คือภาษาธรรมชาติถูกต้องเหมือนเราเดินออกแดดแล้วก็แสบตายเนี่ยถูกนะก็ขอให้เก็บไข่แดงตัวนี้ให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบตรงนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัยแล้วก็ไม่เลือกชั้นวรรณะมันหัวใจไม่วุ่นวายหัวใจปวดกันเพราะว่ามันอยู่ในธรรมชาติสิ่งนี้คือธรรมชาติแล้วมันอยู่ในธรรมชาติ
ซึ่งเป็นตัวท่านเองทั้งสิ้นโอเคนะพวกวิทยาศาสตร์ก็คือภายนอกตัวเราเองก็เรียนรู้ไปประกอบสมาชีพชอบตามปกติไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไปได้แต่เท่านั้นให้คิดอย่างนี้ฮะต่อไปนี้นะถ้าหากว่าคิดเกินไปกว่านี้มันก็จะเวอร์จนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดก็มันจะดีวันดีคืนเองครับสำหรับคนที่รับประสิทธิ์เหล่านี้เพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ลุงกำลังทำคือปัญญาด้วยนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจะส่งผลตรงนี้ด้วยครับผมตอนนี้เราบ้านเราพูดถึง RVS ที่เกิดขึ้นในเด็กนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสที่เป็นตัวไวรัสตัวเป็นตัวตนเนี่ยเกิดตุ่มพองทางภาคอีสานถ้าหากว่าใครได้ดูรายการคุณลุงอยู่ก็น่าจะได้รับการป้องกันไปด้วยก็เชื่อว่านะครับลองดูสิครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ส่งให้กับเด็กๆใครก็ได้ลองดูสิครับว่าเด็กนั้นเขาจะดีวันดีคืนไหมนะในการที่ขอให้พูดฟังภาษาลุงรู้เรื่องก็น่าจะเข้าใจง่ายประมาณนั้นจะเป็นเด็กเล็กๆตัวอะไรก็ตามทีลองมันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับเพราะว่านี่คือพลังงานนะครับเอามาใช้แล้วก็ส่งไปครับลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมลุงก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะฟรีอีกต่างหากนะครับใช่หรือเปล่าพยายามคิดถึงตรงนี้ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับบอกให้ทราบไว้อากาศของฟรีใช่ไหมโยมันก็มันต้องใช้ตรรกะไม่ต้องเลยไม่ต้องมีเหตุมีผลแล้วมันจิ๋วว่ะลุงจะบอกว่าลงทุนมันมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้ามันได้กำไรมากกว่าศูนย์ก็แล้วแต่อยู่ถูกชัดเป๊ะใช่ไหมเรื่องของอินเทอร์เน็ตท่านก็ซื้อท่านใช้อยู่แล้วโทรศัพท์ท่านก็ใช้บางท่านใช้แล้วนี่มาเปิดดูแค่ในตรงนี้มันก็ได้ประโยชน์ทั้งครอบครัวและซ้ำไปว่ามันทำไมมีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมของดีแท้ๆส่งให้ก็รับเอาเท่านั้นเองนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ลองติดตามมันมีคลิปเยอะแยะต่างๆนาทีนี้ก็มาทำย่นย่อให้เพื่อที่จะให้มันกระทัดรัดนั่นเองให้ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงตามคำอธิบายที่อธิบายมาหมดนะครับเห็นไหมมันจะประกอบกันไปทั้งหมดนะครับลักษณะมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของลงตัวพอดีทั้งหมดโอเคไหมก็ถ้านับแสงที่คุณลุงกำลังทำอยู่เนี่ยก็คืออยู่ตำแหน่งของ PE พอดีใช่ไหมในตาใช่ใช่มันวิ่งมาใช่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 เป๊ะเลยนะครับใส่ลูกศรตัวนี้ซะเนี่ยให้มันตรงกับแสงหน้าใครก็ได้ลูกศรนี่คือผู้รับหรือผู้ใช่ฝั่งท่านเป็นผู้รับตัวลงไปเนี่ยก็ใช่สิครับแบบนี้เลยแหละครับไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าว่ามีแต่มองไม่เห็นเนี่ยใช่ระหว่าง50 กับ 49ใช่เลยแหละครับเนี่ยด้านที่3ของเหรียญที่พูดจังที่บอกว่าจะอยู่ได้ปรับตัวได้ใช่คน 1% เนี่ยนะใช่หรือว่าด้านที่3ของแม่เหล็กขั้วที่3ของแม่เหล็กตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางเลยเสร็จมาลากักเลยก็ไม่มีทางจิตอย่างเดียวจะรู้ตรงนี้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นบังคับเลยครับนั่นเป็นปัจจัยตังนะครับค่อยๆพัฒนาเอาครับสิ่งเหล่านี้มันมาถึงยุคของมันแล้วล่ะครับแล้วมันเกิดขึ้นกับคนไทยคนหนึ่งและในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ก็เชื่อว่าเป็นองค์ความรู้ประจําโลกใบนี้และประจําจักรวาลด้วยครับก็แสดงว่าทางฝั่งของฟิสิกส์เนี่ยเขารู้ได้แต่เขาใช้ได้ในการทําลายมนุษย์ทําลายธรรมชาติครับทางลุงเนี่ยรู้ได้และก็ใช้ได้แต่รักษาตัวเราและป้องกันธรรมชาติได้ด้วยรักษาตัวเราป้องกันสิ่งเลวร้ายที่มากระทำตัวเราเช่นไวรัสโคโรนาตามแนวทางของครับจิตศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยถูกต้องที่ลุงบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าบ้านเราเนี่ยในเชิงธรรมชาติเราก็รอดพ้นจากพายุในเชิงของไวรัสเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแหล่งเดียวแหล่งเดียวที่มีความบอบช้ำตรงนี้น้อยมากใช่ทั้งธรรมชาติและไวรัสใช่เพราะว่าแผ่นดินแผ่นนี้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าพระเจ้าตักสินมหาราชได้บอกกับชาวบ้านเอาไว้ว่าเป็นแผ่นดินพุทธบูชาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาใช้อยู่แผ่นดินประเทศไทยเนี่ยก็ต้องนี่คือพุทธบูชานะครับขอได้ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะเพราะสิ่งนี้มันประเสริฐมากจริงๆนะครับนะยังไงก็ตามที่พุทธบูชานี้ก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 7-8 พันล้านคนนะครับไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วคุณลุงมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดคนที่ดูแล้วเข้าใจยากมากเลยไม่เคยผมกำลังตลกหรือเปล่ากำลังเล่นลิเกหรือเปล่าก็ได้ฮะหน้าวันนี้เข้าใจยากหน้าวันต่อไปมันจะรู้เองจะมีคำตอบสุดท้ายเองไม่ต่างจากพระเจ้าที่พยากรณ์พระเจ้าปฏิอะไรประเซนที่โกศลเหมือนกัน2,000 กว่าปีแล้วหน้าวันนี้ตรงกันเป๊ะถึง 95% อัพเลยแหละครับทุกข้อ16ข้อก็ทำนองเดียวกันวันนี้รับได้ไม่ได้
อีก10ปีที่20ปีข้างหน้าจะรู้เองให้เวลาตัวเองถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องยุคนี้จะมาเร็วมากเพราะว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะภายในสิ่งที่ลุงกำลังทำไม่เกินไม่ได้เกิน15ปีไม่เกินไม่น่าจะเกิน15ปีมนุษย์โลกนี้จะรู้จักหมดเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นนะดูสิครับมันจะกลายเป็นว่าเทคโนโลยีจะมาแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็ภาษาแปลก็จะมาแล้วแปลภาษาตั้งไม่รู้กี่ภาษา60 70ภาษาแล้วครับพูดภาษาไทยอย่างเดียวมันออกมาเป็นทุกๆภาษาได้ครับดูสิมันจะไปขนาดไหนกับพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะนั้นมันเป็นประโยชน์ของมนุษยชาติอย่างยิ่งอะไรทำนองนี้ครับผมพอใจไหมถ้าพอใจก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลุงพูดเสมอว่าคำพูดต่อไปนี้พูดกันมาเกินกว่า30ปีแน่นอนก่อนจากกันทุกครั้งใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม